สวัสดีค่ะพบกับวีดีโอในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะรายการของเรานะคะก็ได้เคยนำเสนอภาพแล้วก็ข้อมูลไปบางส่วนแล้วนะคะสำหรับ Honda NSX นะคะโฉมใหม่ที่ได้เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะรวมไปถึงการลงไปวาดลวดลายนะคะในการแข่งขันชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง Super GT นะคะในปีที่แล้วด้วยซึ่งด้วยหน้าตาของมันนะคะที่แทนสมัยดุดันและโฉบเฉี่ยวนะคะทำให้คนรักรถที่มีกำลังมากพอต้องการมันเข้ามาจอดไว้ในโรงรถที่บ้านประหนึ่งว่าเป็นของสะสมชิ้นโปรดกันเลยทีเดียวค่ะแต่มันก็ยังไม่ถูกขายสักทีนะคะด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลนะคะซึ่งล่าสุดค่ะค่ายรถได้ออกมายืนยันเองเลยนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเจ้า NSX Gen ใหม่ล่าสุดนะคะจะถูกส่งถึงมือลูกค้าในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะHonda เปิดเผยข้อมูลภายในงาน Frankfurt Motor Show 2015ที่ผ่านมาว่าจะมีการเปิดขายจริงในช่วงกลางปีหน้าอย่างแน่นอนโดยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองตัวรถยนต์ในขั้นสุดท้ายณโรงงานเลมอนรัฐโอไฮโอและคาดว่าการทดลองและการพัฒนาจะเสร็จสิ้นในช่วงก่อนกลางปีอย่างแน่นอนอย่างที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับการล่าช้าในการพัฒนาเพราะมีการทดลองระบบซูเปอร์ชาร์จคู่กับเครื่องยนต์ V6 3.5 ลิตรบวกกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบอย่างแน่นอนว่าในที่สุดพลังแรงม้ารวมจะอยู่ที่กี่แรงม้าแต่คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า555แรงม้าสำหรับราคายังไม่มีรายละเอียดที่แน่นอนแต่จากการคาดการณ์ Honda NSX น่าจะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ115,900 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4.1 ล้านบาทไทยค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่โฉบเฉี่ยวของมันและก็จะเป็นราคาที่น่าสนใจกันมากๆเลยนะคะแต่บีก็ไม่รู้นะคะว่าราคาเนี่ยจะมาถึงที่ไทยที่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะโดนผิดภาษีเนี่ยเล่นงานเข้าหลายคนเนี่ยอาจจะถึงกับหยิบจับยากเลยทีเดียวค่ะและขอบคุณนะคะสถานที่เท่ๆจาก Xpeedland แล้ววันนี้นะคะรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระต้องขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ